ธนาคารเวลากับครูมาลายคุณครูมาลัยครับเป็นคุณครูที่เพิ่งกเกษียณร,ราชการมาได้ไม่นานนะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ครับครูมาลัยก็ประสบปัญหาความจาเสื่อมครับและด้วยความที่ครูเนี่ยอาศัยอยู่ตามลําพังใช่ไหมครับก็เลยทําให้ครัวยิ่งมีความกังวลในการใช้ชีวิตเป็นห่วงว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นอัลไซเมอร์ไปไหนมาไหนตัวคนเดียวนี้มันก็ลําบากนะแล้ววันหนึ่งครูก็ ได้ยินเกี่ยวกับโครงการธนาคารเวลาในชุมชนของครูครับธนาคารเวลาที่ให้ผู้คนเนี่ยแลกเปลี่ยนบริการกันโดยไม่ต้องใช้เงินเลยครูก็ชอบแนวคิดนี้ก็เ,เลยสมัครเป็นสมาชิกแล้วครูก็เริ่มเสนอทักษะการสอนการบ้านของครูนี่แหละให้กับเด็กๆในชุมชนที่อยู่ในระแบกเดียวกับครูการเป็นสมาชิกธนาคารเวลาครับทำให้ครูมาลัยเนี่ยได้พบกับคนหลากหลายเลยที่ เสนอทักษะและก็บริการให้กับชุมชนเนาะผ่านระบบธนาคารเวลาครูก็ได้ติดต่อกับช่างซ่อมในท้องถิ่นที่ช่วยซ่อมก๊อกน้ํารั่วในบ้านของครูแล้วก็ยังมีหญิงสาวที่ช่วยครูเนี่ยไปซื้อของชําครูได้รับบริการเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทเดียวเพียงแค่ใช้เครดิตที่ครูเนี่ยสะสมไว้จากการสอนการบ้านให้เด็กในชุมชนของครูเองการเป็นสมาชิกธนาคารเวลาที่ ครูพยายามมีส่วนร่วมเนี่ยก็ทําให้ครูรู้สึกถึงการมีเป้าหมายในชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมชุมชนของครูเองครูรู้สึกว่าได้รับพลังครับจากทักษะการสอนการบ้านของครูนี่แหละแม้ว่าครูจะต้องเผชิญกับความท้าทายของอายุที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเมื่อเวลาผ่านไปครับความจําของครูนี่ก็เริ่มแ yeah, ย่ลงแต่ชุมชนธนาคารเวลาครับก็ยังคงให้การสนับสนุนดูแลครูอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานประจําวันต่างๆที่ครูจะต้องทําในชีวิตไม่ว่าจะงานบ้านงานน,งานนู่นงานนี่รวมไปถึงงานนัดหมายทางการแพทย์ที่ต้องไปหาหมอด้วยชาวชุมชนธนาคารเวลาสมาชิกนี่ก็ช่วยเหลือครูเป็นอย่างดีเลยครูมาอะไราก็เริ่มมีความรู้สึกมั่นคงในจิตใ,ใ,ใจครับว่าแม้ว่าครูจะแก่ชราแล้วก็หลงลืมไปแต่ครูก็ยังคงมีคุณค่านะเพราะว่าได้รับกําลังใจแล้วก็คําขอบคุณชื่นชม จากทั้งเด็กๆแล้วก็เพื่อนสมาชิกรอบขางครูได้พบกับชุมชนธนาคารเวลาที่ไม่เพียงช่วยครูเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังช่วยยกระดับจิตวิญญาณของครูและทำให้ครูเนี่ยมีจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตสูงวัยอีกด้วยครับ